ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไม่ใช่ว่าสัตว์น้ำจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะพวกมันต้องการสถานที่เหมาะสมที่จะอาศัยเป็นบ้านมีซอกหลืบให้หลบศัตรูมีที่ปลอดภัยให้วางไข่มีอาหารให้กินซึ่งผู้ให้บริการที่พักอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกสัตว์ทะเลก็คือแนวปะการังค่ะแม้แนวปะการังจะกินพื้นที่ไม่ถึง 0.1% ของพื้นมหาสมุทรแต่ว่า 25% ของสายพันธุ์สัตว์น้ำที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักอาศัยที่นี่เป็นบ้านค่ะความหลากหลายของระบบนิเวศนี้สูงขนาดได้ชื่อว่าเป็นป่าแอมะซอนใต้ทะเลแต่ทุกวันนี้ปะการังทั่วโลกอยู่ในสถานภาพที่น่าเป็นห่วงค่ะจากข้อมูล Red List Index of Species Survival หรือความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของ IUCNแสดงให้เห็นว่าโอกาสรอดของปะการังลดลงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าสัตว์กลุ่มอื่นในวันที่ปะการังทั่วโลกกำลังป่วยไข้แต่วันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะหมดหวังค่ะจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่คนมักมองว่ามันอยู่บนหิ้งเอื้อมไม่ถึงไม่รู้ว่าจะทำอะไรวันนี้เราจะไปดูตัวอย่างว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปะการังจะนำไปสู่การช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอื่นๆให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ได้ยังไงและคนทั่วไปอย่างเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยปะการังและผู้ที่จะมาเปิดโลกงานวิจัยฟื้นฟูปะการังก็คืออาจารย์เปิ้ลสุชนาชาวนิชนักวิจัยปะการังชั้นแนวหน้าของเมืองไทยค่ะอาจารย์เปิ้ลหรือศาสตราจารย์ดร.สุชนาชาวนิชคืออาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คือนักวิจัยหญิงไทยคนแรกที่ได้ไปยืนขั้วโลกใต้ถึง2ครั้งร่วมกับคณะวิจัยจากญี่ปุ่นและจีนรวมทั้งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยที่ได้เดินทางไปขั้วโลกเหนือเพื่อสำรวจผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขยะพลาสติกจนอาจารย์ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน10ผู้ได้รับรางวัล Explorer Award จากนิตยสาร National Geographic ประเทศไทยในปี2018ค่ะสำหรับงานวิจัยในประเทศไทยอาจารย์ก็เป็นผู้ค้นพบปะการังอ่อนชนิดใหม่ของโลกถึง2ชนิดซึ่งหนึ่งในนั้นได้รับพระราชทานนามว่าเซรินทอนเน่อีกทั้งอาจารย์ยังเป็นคนพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปะการังด้วยวิธีผสมแบบอาศัยเพศไปจนถึงเทคนิคแช่แข็งสเปิร์มปะการังโตพุ่มซึ่งทำสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกค่ะนอกจากหาดแสมสารขึ้นชื่อว่าทะเลสวยงามน้ำใสกริบที่นี่ยังเป็นพื้นที่สำคัญต่อปะการังด้วยค่ะและตอนนี้มาอยู่กับอาจารย์เปิ้ลแล้วค่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะมาขอถามเลยค่ะว่าทำไมถึงเลือกที่จะมาทำงานวิจัยกับปะการังคะจริงงานวิจัยเนี่ยเริ่มทำเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะแล้วเราเห็นตรงเนี้ยว่ามันเคยมีปะการังที่สวยงามแต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงปะการังลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองแล้วก็ทีมวิจัยก็เลยว่าเราทำอย่างไรดีที่จะทำให้ปะการังบริเวณเนี้ยกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมว่าการประทับใจครั้งแรกของอาจารย์กับท้องทะเลมันเป็นยังไงบ้างโอ้จำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบพาไปชายทะเลแต่มีอยู่ครั้งนึงที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือตอนนั้นคุณแม่พาไปที่ตรังแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยที่ได้มีโอกาสดำน้ำเนี่ยดูปะการังเนี่ยโอ้โหคุณแม่บอกว่าดำอยู่ในน้ำเนี่ย4ชั่วโมงเลยไม่ยอมขึ้นเลยแล้วจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เห็นแบบว่าน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเนาะเห็นตอนนั้นเนี่ยโอ้ปลาก็ตัวใหญ่มากเลยเพราะนั้นอันนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจตั้งแต่แรกเลยว่าอุ๊ยทะเลมันสวยมากสัตว์ต่างๆมันสวยจริงๆแล้วก็เลยอยากที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลว้าวแล้วอาจารย์นี่ทำเรื่องงานวิจัยกับปะการังมากี่ปีแล้วอะคะปีนี้น่าจะเป็นปีที่20แล้วนะคะที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของระบบนิเวศปะการังการเพาะปะการังแล้วก็รวมทั้งการอนุรักษ์ปะการังด้วยนะคะแล้วอาจารย์คะการเปลี่ยนแปลงใต้ท้องทะเลตั้งแต่ตอนเริ่มถึงตอนนี้ค่ะมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างคะตอนนี้ปะการังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงกว่าเดิมนะคะเนื่องมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องโลกร้อนทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นปะการังเองก็ได้รับผลกระทบไม่นับกับการที่
กิจกรรมของมนุษย์ที่เราใช้ปะการังมากเกินไปใช้ในเรื่องของการประมงการท่องเที่ยวพวกนี้นะคะซึ่งถึงแม้ปะการังจะทำอะไรได้มหาศาลให้กับเราแต่ถ้าเราใช้เขามากเกินไปเนี่ยเขาก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็ตายไปในที่สุดและณปัจจุบันเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือปะการังส่วนใหญ่ที่เราเห็นตอนนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรโอ้มันเศร้ามากค่ะค่ะทั้งนั้นตอนนี้เราไปดูงานวิจัยของอาจารย์ดีกว่าค่ะได้เลยค่ะในโครงสร้างแข็งของปะการังที่เราเห็นกันที่จริงแล้วเป็นแค่อพาร์ตเมนต์ของมันเท่านั้นค่ะตัวปะการังจริงๆมันมีขนาดเล็กมากที่เราเรียกว่าพอลิปซึ่งในปะการังหนึ่งกอจะมีหลายพอลิปอาศัยรวมกันโดยในธรรมชาติการขยายพันธุ์ของปะการังมี2แบบคือแบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศซึ่งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่1หรือ2ครั้งในรอบปีว่าแต่ว่าถ้าใครได้ดำน้ำในค่ำคืนนั้นจะรู้สึกเหมือนมีดวงดาวพร่างพราวรอบตัวราวกับมีพายุหิมะใต้ทะเลเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าโรงเพาะขยายพันธุ์ปะการังนะคะอยากรู้มากเลยค่ะอาจารย์ว่าในธรรมชาติเนี่ยการเพาะเลี้ยงแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศเนี่ยมันต่างกันยังไงคะการเพาะแบบอาศัยเพศเนี่ยหรือการที่ปะการังสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยก็คือการที่ปะการังเนี่ยปล่อยไข่ปล่อยสเปิร์มแล้วก็มาผสมกันนะคะแล้วก็เป็นตัวอ่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะโตเป็นตัวเต็มวัยหรือเป็นอย่างปะการังที่เราเห็นคราวนี้แบบไม่อาศัยเพศก็คือการที่ปะการังมันแตกหักอาจจะหักเนื่องมาจากคลื่นหรือหักเนื่องมาจากสัตว์เขาไปกินนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันต่างกันในเรื่องของอาศัยเพศก็คือไข่กับสเปิร์มผสมกันไม่อาศัยเพศก็คือว่ามันเป็นแบบหักถ้างั้นเนี่ยการที่เพาะแบบอาศัยเพศเนี่ยมีผลต่อการอยู่รอดของปะการังไหมคะสัตว์ทั่วไปนะคะรวมทั้งปะการังด้วยเนี่ยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยจำเป็นสำหรับเขามากนั่นก็คือหมายถึงว่าลูกหลานที่ได้มาจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพราะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือที่เรารู้กันอย่างเช่นหักปักชังคือเอามาหนึ่งต้นแล้วมาหักกันเพราะฉะนั้นลูกที่ได้เนี่ยของแบบไม่อาศัยเพศเนี่ยก็จะมีพันธุกรรมเหมือนกับพ่อกับแม่ความหลากหลายก็จะไม่มีใช่ถูกต้องค่ะแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่มีผลต่อการออกไข่ของปะการังจริงๆมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะแต่ปัจจัยที่สำคัญเนี่ยก็คืออุณหภูมิน้ำถ้าอุณหภูมิน้ำเนี่ยสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปไข่ปะการังสเปิร์มก็อาจจะไม่ถูกปล่อยออกมานะคะแล้วก็แน่นอนในเรื่องของแสงแดดจะเห็นว่าปะการังส่วนใหญ่เนี่ยจะปล่อยไข่ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของดวงจันทร์อีกที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ปล่อยไข่ปล่อยสเปิร์มของปะการังเนี่ยต้องมีสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เหมาะสมจริงๆเขาถึงจะปล่อยอ่ะงั้นเนี่ยการที่โลกเรารวนมากๆอ่ะมันส่งผลโดยตรงเลยต่อการแบบขยายพันธุ์ของปะการังใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเพราะว่าจากการที่เราสำรวจช่วงที่ผ่านมาเราพบว่าถ้าอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นมากช่วงปีนั้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อการปล่อยไข่ปล่อยสเปิร์มของปะการังปะการังอาจจะมีการปล่อยน้อยนะคะหรือปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยการที่เขาจะมาผสมกันเนี่ยก็อาจจะได้อัตราที่ต่ำถ้างั้นมันแปลว่างานของอาจารย์เนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าเอาทั้งสเปิร์มและไข่มาผสมพันธุ์ที่อนุบาลค่ะถ้างั้นอยากให้อาจารย์พาไปดูเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะโรงเพาะเลี้ยงปะการังที่นี่ส่วนใหญ่เป็นปะการังแข็งที่อายุตั้งแต่1วันไปจนถึงเกือบ10ปีเลยค่ะอาจารย์อันนี้ถือเป็นการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติไหมคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นปะการังอายุประมาณ1ปีซึ่งเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเก็บไข่เก็บสเปิร์มของปะการังแล้วก็มาผสมที่นี่แล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยลงเกาะแล้วก็เลี้ยงแต่จริงๆเนี่ยการที่เราจะปล่อยเขากลับคืนสู่ทะเลอ่ะเขาต้องมีอายุอย่างน้อยๆ2ปีนะเราต้องเลี้ยงเขาอย่างน้อยๆ2ปีในโรงเพาะแต่พอครบ1ปีเสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นปีที่2เนี่ยเราจะย้ายไปอีกโรงเพาะนึงแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ2ปีมันจะใหญ่ขนาดไหนคะตอนนี้ที่เราเลี้ยงเนี่ยนะคะอัตราการเติบโตของเขาก็คือ1เซนต่อ1ปีเพราะฉะนั้นที่เราปล่อยเนี่ยคืออายุ2ปีก็อยู่ที่ประมาณ2เซนนะคะแล้วมันต่างกันยังไงคะถ้าเราเลี้ยงในนี้ถึง2ปีหรือว่าให้เขาผสมพันธุ์ในธรรมชาติเองจริงๆในธรรมชาติเนี่ย
อัตราการผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยนะคะแล้วเขาอยู่รอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.001% เท่านั้นที่เราไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มมาเนี่ยแล้วมาผสมกันเนี่ยเราก็เลี้ยงเขาเนี่ยอัตราการรอดเนี่ยจะอยู่ถึงที่ประมาณ 50% โอ้คนละเรื่องกันเลยใช่บางคนบอก 50% ยังน้อยแต่เยอะนะเมื่อเทียบกับ 0.001% แล้วโอกาสที่เราจะพบไข่กับสเปิร์มวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะหน้าที่จะออกนะคะคืนนี้ค่ะมันมีสัญญาณอะไรคะมีสัญญาณอะไรบ้างที่จะให้เรารู้ว่าโอเคมันกำลังจะออกไข่แล้วนะก่อนที่เขาจะออกไข่เนี่ยนะคะเรามีการเช็คอยู่ว่าเขาจะต้องมีเริ่มที่จะผลิตไข่ไข่เขาก็จะเป็นสีขาวและหลังจากนั้นไข่ก็จะค่อยๆสุกเป็นสีเหลืองสีชมพูและเมื่อไหร่ถ้าเป็นสีชมพูเข้มหรือสีแดงเนี่ยคิดว่าและคาดการว่าในช่วงที่พระจันทร์เนี่ยกำลังจะเต็มดวงเนี่ยเขาหน้าที่จะปล่อยเพราะฉะนั้นจะมีขั้นตอนในการเช็คอะนะคะว่าไข่ตอนนี้อยู่ในสถานะไหนเป็นสีอะไรเราเริ่มสเปิร์มเหรอคะปะการังส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกระเทยก็คือว่าเขามี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาปล่อยเนี่ยค่ะเขาก็จะปล่อยทั้งไข่กับสเปิร์มแต่ปะการังเขารู้นะคะว่าเขาไม่ผสมกันในตัวเองเขาต้องผสมข้ามก่อไก่เพราะฉะนั้นจริงๆสัตว์เนี่ยเรานึกว่าปะการังอุ๊ยไม่รู้อะไรแต่จริงเขารู้นะคะเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาผสมกันเองอ่ะผลสุดท้ายเนี่ยเขาไม่แข็งแรงนะคะพันธุกรรมก็น้อยก็เหมือนคนเราเหมือนสัตว์ทุกชนิดเลยใช่ค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าอันนี้เลี้ยงไปเป็นปีนึงแล้วมันอยู่ตรงไหนคะค่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะได้ตัวนี้ก็แล้วกันที่อันนี้เห็นง่ายที่สุดเห็นไหมคะ1ปีคือตัวเล็กๆเนี่ยค่ะที่ตัวดำๆอ๋อว้าวสีน้ำตาลค่ะใช่ค่ะจะเห็นว่าบางตัวก็จะใหญ่หน่อยนะบางตัวก็จะเล็กหน่อยประมาณ1เซนหรือบางทีอาจจะไม่ถึง1เซนด้วยซ้ำเห็นว่าบางกระเบื้องก็จะมีอยู่หลายตัวเกาะใช่ไหมคะบางกระเบื้องก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวเกาะค่ะอยากเห็นแบบ2ปีมากเลยค่ะอาจารย์อ๋อได้เลยค่ะจะอยู่ที่โรงเพาะหนึ่งอ่ะนะคะค่ะครบ2ปีแล้วเหรอคะใช่ค่ะ2ปีแล้วค่ะอันนี้ตัวอย่างเห็นไหมคะอันนี้มันก็เหมือนมันขยายมากกว่าเซนนึงหรือเปล่าใช่ค่ะ2ปีก็อยู่ที่ประมาณ2เซนหรือบางทีถ้าบางตัวโตเร็วหน่อยก็อาจจะเป็น3เซนแล้วเป็นช่วงนี้แหละค่ะที่เราจะปล่อยเขากลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะจากการศึกษาเราพบว่าขนาดตั้งแต่2เซนขึ้นไปเนี่ยคือสัตว์ต่างๆจะไม่ค่อยไปกินเขาแล้วอะนะคะโอเคเขาเซฟแล้วค่ะจริงๆพวกนี้พร้อมแล้วหลายคนเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมาร่วมทำกิจกรรมกับเราหรือว่าอยากจะช่วยปล่อยปะการังเราก็สามารถที่จะให้พวกเขาเนี่ยปล่อยเขากลับคืนสู่ทะเลได้เราก็จะมีพื้นที่แถวๆบริเวณเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะเอาเขาไปปล่อยได้ตอนนี้มีน้องเม่นมาทำอะไรคะเวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยมันจะมีสาหร่ายสีเขียวๆขึ้นเยอะซึ่งสาหร่ายตรงนี้มันไม่ดีเพราะว่ามันจะสามารถไปปกคลุมปะการังได้ซึ่งโดยปกติแล้วเราต้องทำความสะอาดสาหร่ายเนี่ยเอาออกแต่หลายครั้งเราทำความสะอาดไม่ทันเราก็เอาอาศัยน้องเม่นเนี่ยแหละค่ะหรือหอยบางทีจะเห็นมีหอยกับเม่นเนี่ยคอยช่วยที่จะกินสาหร่ายเนี่ยแทนเราด้วยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยใช้เวลาน้อยลงในการที่จะเอาไอ้พวกสาหร่ายเนี่ยออกพวกนี้เขาเป็นสัตว์ที่กินสาหร่ายกินพืชเป็นอาหารนั่นมันก็เหมาะกับการที่ว่าถ้าบ่อเรามีอาหารเขาก็น่าที่จะช่วยเรากินได้ด้วยช่วยเราทำความสะอาดไปได้ด้วยแต่ถ้าเป็นแบบพวกปลานกแก้วหรือปลาอื่นๆคืออย่างถ้าปลาอื่นถึงแม้ว่าเขาจะกินสาหร่ายก็ตามเนี่ยแต่หลายครั้งที่เราพบว่าเขาพอกัดไปปุ๊บเพราะปากเขาใหญ่เขาก็จะกัดปะการังไปด้วยมันก็เลยทำให้ปะการังที่เราเลี้ยงเนี่ยมันก็หายไปด้วยแต่ถ้ายังเป็นหอยหรือเม่นจะเห็นว่าเม่นเราไม่เอาตัวใหญ่นะคะเอาตัวเล็กนั่นเราก็หวังว่าเวลาเขาคลอดไปเนี่ยเขาจะไม่กินปะการังของเราไปด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะการผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศของปะการังคือโอกาสสำคัญที่จะสร้างปะการังรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้นและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของปะการังเป็นสิ่งที่ใช้พลังงานสูงดังนั้นปะการังที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมาได้จึงต้องเป็นปะการังที่มีสุขภาพดีและปรับตัวได้ดีต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบันโดยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของปะการังจะมีอยู่2แบบหลักๆด้วยกันคือแบบปฏิสนธิภายนอกหรือ broadcasting ปะการังในกลุ่มนี้จะปล่อยทั้งไข่และสเปิร์มออกมาโดยมีทั้งประเภทที่ปล่อยไข่และสเปิร์มออกมาในแพ็กเกจเดียวกันซึ่งเราจะเห็นเป็นก้อนกลมๆสีชมพูกับแบบที่ปล่อยไข่และสเปิร์มแยกกัน
ดยสเปิร์มจะเห็นเป็นเส้นใยขาวๆลอยเป็นควันเหมือนไอน้ำแข็งแห้งซึ่งจะลอยไปสู่ผิวน้ำและปฏิสนธิกับไข่เช่นกัน 2. ปฏิสนธิภายในหรือ brooding ปะการังที่ทำแบบนี้จะมีแค่กอที่เป็นเพศผู้เท่านั้นที่ปล่อยเส้นใยสเปิร์มออกมาซึ่งเพศเมียจะดึงสเปิร์มเข้าไปปฏิสนธิภายในและเมื่อตัวอ่อนเติบโตถึงจุดหนึ่งก็จะปล่อยตัวอ่อนที่เป็นแพลงก์ตอนออกมาล่องลอยในมวลน้ำก่อนที่จะเติบโตและลงเกาะต่อไปการเก็บไข่ปะการังจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมซึ่งรายการ2องศาได้วางแผนร่วมกับอาจารย์เปิ้ลที่จะเดินทางมาบันทึกเรื่องราวความมหัศจรรย์นี้ค่ะเมื่อกี้นี้เมย์ได้คุยกับอาจารย์เปิ้ลนะคะที่โรงเพาะขยายพันธุ์ปะการังและตอนนี้เมย์อยู่กับทีมวิจัยอาจารย์เมย์ที่จะลงไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มของปะการังใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเอาลงไปเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จำเป็นหมดเลยนะคะในการเก็บเซลล์สืบพันธุ์ปะการังก็คือว่าอุปกรณ์ดำน้ำลึกต้องมีนะคะสกูบาเกียร์เนาะเตรียมไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเรียกว่าที่เก็บเซลล์สืบพันธุ์ปะการังนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้มันจะลอยเข้ามาแล้วก็เราก็จะดักจับเขาไว้ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์พวกกล้องนะคะกล้องถ่ายใต้น้ําเพื่อที่จะเก็บภาพต่างๆณขณะที่เขาปล่อยนะคะช่วงเวลาอุณหภูมิต่างๆอะไรพวกนี้ก็สําคัญในการที่เราจะมาทํางานวิจัยต่อไปค่ะค่ะจริงๆแล้วตัว measuring อุณหภูมิน่ะนะคะอุณหภูมิแล้วก็แสงเนี่ยจะวางไว้แล้วอยู่ในทะเลตอนนี้อันนี้เป็นกล้องถ่ายใต้น้ํานะคะแล้วก็มีไฟฉายใต้น้ำอันนี้ก็คือสำคัญถ้าเกิดไม่มีไฟฉายเนี่ยอย่างที่บอกว่าปะการังบ้านเราปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ตอนกลางคืนค่ะฉะนั้นอันนี้คือสำคัญมากๆในการส่องดูค่ะใช่ค่ะก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วอุปกรณ์ที่เก็บไข่ก็มีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยนะคะแล้วก็จะมีฝาที่เป็นตัวสำคัญอันนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บมาได้แล้วอ่ะเราก็ต้องมีฝาปิดเขาแล้วก็เก็บมาเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปค่ะแล้วเราสามารถเก็บในนี้กี่นาทีกี่ชั่วโมงจริงๆแล้วอะค่ะ as soon as possible เลยก็คือว่าต้องให้ไวที่สุดหลังจากเก็บเขาขึ้นมานะคะไม่งั้นเซลล์ไข่จะเกิดความเสียหายก็ต้องทำเวลาก็แปลว่านี้ก็เป็นเวลาที่สำคัญเหมือนกันที่ต้องลงไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเมย์จะไม่รบกวนอาจารย์เมย์แล้วค่ะไปเตรียมตัวกันเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวพาทีมไปก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะจุดที่ทีมนักวิจัยเดินทางไปเก็บไข่เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับนักวิจัยเมียจะกลับไปรอที่เกาะแสมสารกับอาจารย์เปิ้ลมารอลุ้นกันนะคะว่าคืนนี้ปะการังจะออกไข่ตามที่นักวิจัยคาดการไว้หรือเปล่าฮัลโหลค่ะเมียเป็นไงวันนี้ปล่อยไหมปล่อยเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ดีมากเลยงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่โรงพอนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นภาพช่วงที่ปะการังออกไข่ค่ะหลังจากทีมนักวิจัยเฝ้าดูมาตลอดทั้งสัปดาห์ถือว่าสมการรอคอยค่ะในช่วงถ่ายทำทั้งมาเรียและทีมงานก็ลุ้นว่าพวกเราจะได้เห็นขั้นตอนของงานวิจัยโดยเฉพาะการเก็บไข่กับสเปิร์มเพื่อนำมาเพาะอย่างสมบูรณ์หรือไม่ซึ่งในที่สุดก็ได้เห็นภาพไข่ของปะการังถือว่าขั้นตอนแรกผ่านไปได้ดีค่ะแต่แม้จะเก็บตัวอย่างได้ภารกิจของเรายังไม่จบนะคะเพราะต้องรีบนำไข่และสเปิร์มที่เก็บได้กลับมาที่โรงเพาะเลี้ยงปะการังให้เร็วที่สุดค่ะตอนนี้ไข่กับสเปิร์มมาอยู่กันที่โรงเพาะแล้วนะคะและสิ่งที่ต้องทำคือให้ไข่กับสเปิร์มเนี่ยผสมกันให้ไวที่สุดภายในเวลาที่จำกัดมากๆก็เลยตื่นเต้นมากเลยค่ะถ้าตอนนี้เราก็ได้ดับไฟได้ด้วยให้บรรยากาศเนี่ยมันคล้ายกับตอนไข่กับสเปิร์มอยู่ที่ทะเลบรรยากาศก็จะโรแมนติกนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอไข่กับสเปิร์มผสมกันอยู่
ขอย้อนกลับไปถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าตอนไข่กับสเปิร์มมาถึงแล้วเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างคะเมื่อกี้นี้ที่เห็นอาจารย์ทำอยู่ทำอะไรบ้างวันนี้จริงๆเราโชคดีมากเลยนะคะเราเก็บได้ถึง4ชนิดด้วยกันขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเอากระป๋องอะค่ะที่มันมีไข่กับสเปิร์มเนี่ยนะคะของชนิดเดียวกันเนี่ยมาไว้อยู่ถังเดียวกันแล้วเราก็ค่อยๆเปิดเขาออกพยายามที่จะทำให้เขาแตกตัวแล้วก็เพื่อให้เขาผสมใช่ก็คือพยายามทำให้ไข่กับสเปิร์มเนี่ยที่มันติดกันอยู่เนี่ยแตกตัวออกเพื่อว่าเขาจะได้สามารถที่จะผสมกับอีกกระป๋องหนึ่งหรืออีกกรอนหนึ่งที่เราเก็บมาได้นะคะแล้วเมื่อกี้นี่ก่อนหน้านั้นเห็นว่าเหมือนตักน้ำฟิลเตอร์น้ำก่อนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆมันเป็นช่วงที่เขาอ่อนไหวมากที่สุดเซนซิทีฟมากที่สุดเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยถึงแม้มาอยู่ในโรงเพาะเรากรองแล้วแต่ก่อนที่จะทำในเรื่องของการผสมเราก็ต้องกรองใส่เน็ตอีกทีหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อกี้นี้ได้ยินอาจารย์บอกว่าแบบช่วยปิดไฟหน่อยค่ะอันนี้ทำไมต้องปิดไฟอันที่เป็นตอนที่สำคัญมากเขาก็จะค่อยๆเริ่มผสมกันระหว่างไข่กับสเปิร์มแล้วแน่นอนถ้ามีไฟไปเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่ผสมหรืออัตราการผสมของเขาเนี่ยน้อยงั้นตอนนี้เราก็เลยต้องดับไฟพยายามให้มืดประมาณ1ชั่วโมงถ้าตอนกลางวันเขาชอบไฟแต่ถ้าตอนกลางคืนมีไฟเมื่อไหร่แล้วเนี่ย มันจะทำให้อัตราการวิ่งของสเปิร์มเนี่ยมันก็จะช้าลงเพราะฉะนั้นมันก็จะแน่นอนมีผลต่อการผสมของเขาโอเคตอนนี้เราก็จะรอ1ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อคะเราก็คาดหวังว่าเขาน่าที่จะผสมกันนะคะอัตราอยู่ที่อาจจะประมาณปกติก็อยู่ที่ประมาณ 97-98-99% แต่ไม่เต็ม100ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องทำความสะอาดเขาก่อนเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่เราพบก็คือว่าสเปิร์มนะคะจะเดี๋ยวจะเห็นนะคะว่าเป็นขาวๆเนี่ยถ้ามีจำนวนเยอะมากแล้วถ้าเราไม่ล้างเขาออกเนี่ยนะคะแล้วเราเอาเขาเนี่ยใส่ปล่อยในถังใหญ่เลยเนี่ยมันจะทำให้น้ำเน่าแล้วผลสุดท้ายไข่ที่ได้รับการผสมก็จะเน่าด้วยเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จะสำคัญมากเราต้องมีการล้างคือทำความสะอาดส่วนที่ไม่ได้ถูกผสมเนี่ยออกนะคะประมาณ3ครั้งด้วยกันหลังจากนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันเหมือนเชื่อมกันเหรอมันจะเห็นชัดเลยเหรอคะว่าเขาใช่จับคู่กันแล้วใช่ๆๆใช่ค่ะจริงๆพอเขาผสมกันแล้วเนี่ยมันก็เขาก็จะค่อยๆอ่ะค่ะเริ่มมีการแตกตัวนะคะเป็น2เซลล์เป็น4เซลล์เป็น8เซลล์นะภายใน1ชั่วโมงหลังจาก1ชั่วโมงหลังจาก1ชั่วโมงค่ะว้าวมันก็ค่อนข้างไวเหมือนกันนะสำหรับตอนแรกใช่ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากล้างเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เอาเข้าไปอยู่ในโรงของเขาเลยเหรอใช่ค่ะจะเห็นว่าเรามีถังใหญ่ๆเตรียมเอาไว้ค่ะพอล้างเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆตักเขาเนี่ยใส่ในถังใหญ่ๆนะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่าภายในปี2050ปะการังอาจจะสูญพันธุ์ถึงร้อยละ90จากข้อมูลนี้มาริยามีโอกาสได้พูดคุยกับศาสตราจารย์วรนพวิยาการหัวหน้าโครงการวิจัยปะการังถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นค่ะอาจารย์คะไม่อยากทำนิดนึงค่ะเคยเห็นว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าในปี2050อะค่ะปะการังถึง 90% จะสูญพันธุ์จากโลกใบนี้จริงเหรอและมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างคะครับก็จะเป็นงานวิจัยที่ผ่านมาพอสมควรแล้วนะครับประมาณ10กว่าปีแล้วเขาคาดการณ์ไปข้างหน้าว่าณเวลานั้นเนี่ยประมาณ50ปีปะการังมันจะหายไปจากปัจจัยณเวลานั้นเนี่ยเรามองที่1ก็คือปัญหาเรื่องโลกร้อนอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอุณหภูมิน้ำสูงขึ้นอีกอันนึงก็ดูที่ในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศจะลงไปในทะเลค่ะพอคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปทะเลมันจะทำให้ทะเลกลายเป็นกรดเพราะฉะนั้นสัตว์ที่มีเปลือกหรือแคลเซียมอย่างหอยปะการังพวกนี้มันจะไม่สามารถจะสร้างแคลเซียมได้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าถ้ามันเป็นลักษณะแบบนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยอีกประมาณเกือบ50ปีเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน1องศาหรือค่าความเป็นกรดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยพวกสัตว์เหล่านี้จะเป็นไงคราวนี้เขามองที่ปะการังนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดการณ์ว่าประมาณ50ปีถ้ามันเป็นลักษณะแบบนั้นก็จะหายไปแล้วท่านอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะสำหรับใครที่กำลังดูรายการอยู่หรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่ค่ะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราสนใจสิ่งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงก็เห็นจะว่าจากสิ่งที่เราเรียนอยู่ในหนังสือกับบริบทที่มันเกิดขึ้นจริงณปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรถ้าเราเกิดความตระหนักขึ้นมาและสนใจขึ้นมาเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรหลายอย่างที่มันในโลกเรานี่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาค่ะนะฮะการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตามธรรมชาตินะผมมองภาพนั้นนะฮะแม้ว่ากระทั่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นผมมองว่ามนุษย์เราเนี่ยไปเร่งมาให้มันเกิดขึ้นคือมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นในเวลา100ปีหรือ200ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นระยะยาว
ราะมันจะมีไซเคิลของมันแต่ไซเคิลของมันตรงเนี้ยวัฏจักรของมันเนี่ยแคบลงมาเรื่อยๆนั่นก็หมายถึงว่าเราไปเร่งประเด็นต่างๆให้มันเกิดเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้อย่างเมื่อกี้ที่คุณน้องถามนะฮะมหาวิทยาลัยเองก็เปิดกว้างนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องไป enroll เข้าไปเป็นนักเรียนปกติในมหาวิทยาลัยโดยตรงเราสามารถจะเป็นใครก็ตามที่สนใจในบางวิชาบางหน่วยหรือบางหลักสูตรสั้นๆที่เหมาะกับเราหรือจะไปเพิ่มพูนความรู้กับเราก็สามารถจะเริ่มหาได้ในมหาวิทยาลัยหลายคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะฮะมันไม่ได้โดนบังคับเหมือนกับโดนบังคับว่ามาเรียนอันนี้เราชอบแค่ตรงนี้เองแต่เราต้องเรียนทุกอย่างเป็นแค่บางจุดที่เขาสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ของเขาได้เพียงแต่ว่าบางอย่างพื้นฐานเนี่ยเขาได้รับมาแล้วจากสมัยที่เขาเรียนเพราะฉะนั้นตรงนั้นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานสำคัญมากที่เราจะไปอะแดปไปประยุกต์ใช้ต่อไปครับก็แปลว่ามันยังสามารถลงคอร์สกับอาจารย์วนพกับอาจารย์เปิ้ลได้ครับคือเป็นสั้นๆอะไรต่างๆนี่ในอนาคตมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับเยี่ยมค่ะเพราะวันนี้ตื่นเต้นมากนะแบบสนุกแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศที่เน้นความหลากหลายของพันธุกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยรับประกันความอยู่รอดของปะการังในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่การเดินทางของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะจากตัวอ่อนปะการังที่อนุบาลในบ่อจนเติบโตเป็นปะการังกอเล็กๆปลายทางสุดท้ายก็คือการคืนปะการังนั้นสู่ท้องทะเลค่ะโปรดติดตามกันต่อในรายการ2องศาตอนต่อไปค่ะ